สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของ Unity 3D นะครับก็คลิปแรกเนี่ยก็จะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวของโปรแกรมก่อนว่ามันใช้ทำอะไรนะครับ Unity 3D เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับสร้างเกมนะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น PC, Mac หรือว่า iOS, Android นะครับประมาณนี้ก็จะมารู้จักหน้าต่างพาเนลแต่ละพาเนลของ Unity กันเลยนะครับตัว scene เนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลักนะฮะที่เอาไว้ดูว่ามันมีอ็อบเจกต์อะไรบ้างเกมเรามีอะไรบ้างจะมีกล้องตัวหลักซึ่ง control ก็คือกดตัวของ command หรือ alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์กลางสามารถเลื่อนได้ครับผมโยกซ้ายโยกขวาได้ครับนะครับส่วนกด alternate ลองดูนะฮะแล้วก็ในส่วนของเกมเนี่ยจะเป็นการแสดงผลในตัวกล้องเมนคาเมราซึ่งเป็นตัวเกมจริงๆที่แสดงออกมานั่นก็แปลว่าในพาเนลเกมเนี่ยในตัวเมนคาเมราเห็นอะไรเนี่ยตัวเกมในพาเนลเนี่ยก็จะแสดงผลแบบนั้นถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนไฮเออร์ชีไฮเออร์ชีเนี่ยก็จะเป็นตัวรวมเกมอ็อบเจกต์ทั้งหมดในซีนนี้นะครับที่เรามีตอนนี้อาจจะมีแค่เมนแคมเมราอย่างเดียวเพราะเราเพิ่งแค่เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาหน้าต่างถัดไปก็คืออินสเปกเตอร์อินสเปกเตอร์เนี่ยก็จะบอกถึงคอมโพเนนต์ในเกมออบเจกต์นั้นๆอย่างสมมุติว่าผมไม่ได้คลิกอะไรเลยอินสเปกเตอร์ก็จะว่างเปล่าผมคลิกเมนแคมเมราปุ๊บจะมีคอมโพเนนต์ต่างๆขึ้นมาก็จะมีโพซิชันโรเตทสเกลพวกนี้จะอธิบายอีกทีนึงฮะสกายบ็อกซ์อันนี้จะอธิบายอีกทีนึงก็จะมีคอมโพเนนต์หลักๆที่กล้องควรจะมีฮะต่อไปในส่วนของโปรเจกต์ก็จะมี folder asset เป็นตัวหลัก folder asset เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเก็บตัว resource ทั้งหมดของเกมของเรานะครับเป็น object เป็นอะไรแล้วแต่มี texture มีอะไรก็จะเก็บอยู่ใน folder asset ตัวนี้นะฮะ console เนี่ยเอาไว้สำหรับโปรแกรมเมอร์ในการ debug ก็คือว่าดูว่าดักบรรทัดที่เราต้องการจะเห็นการแสดงผลภายในของมันนะครับผมเอาละครับเรามาลองสร้างอะไรดูกันจะได้เห็นว่ามันมีอะไรขึ้นมานะฮะในตัวส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีอย่างปกติครับเกมทั่วไปก็จะมีเนี่ยโปรแกรมอื่นก็จะมีเซฟมีโอเพนอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะตอนนี้ถ้าเราเลือกว่า new scene เนี่ย new scene คืออะไรคือเริ่มซีนใหม่ซึ่งเราอยู่กับซีนปัจจุบันคราวนี้เนี่ยในการที่เราจะบันทึกอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราทำเยอะแล้วเนี่ยแล้วเราลืมบันทึกเนี่ยเวลาเราปิดไปแล้วเปิดไปใหม่มันจะหายไปหมดเลยฉะนั้นเริ่มต้นเปิดโปรแกรมมาให้แนะนำว่าเซฟซีนก่อนเลยนะครับ2วิธีคือเซฟซีนหรือว่า command sก็ได้ตอนนี้เนี่ยผมได้ตั้งชื่อก่อนหน้านี้ไว้ว่า start มันก็เลยเซฟไว้ว่า start นะฮะคราวนี้เนี่ยผมจะลอง new ใหม่ก่อน new scene ใหม่ขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นว่า untitled ผมต้องการเซฟเป็น next ละกันบันทึก scene ไปปุ๊บจะเห็นว่าใน asset เนี่ยจะบันทึกซีนที่ผมเซฟไว้ทั้งหมดเราผมสามารถเอาตัวซีนเนี่ยไปเปิดกับโปรเจกต์เครื่องอื่นได้นะฮะใน Unity เหมือนเป็นการเซฟไฟล์เอาไปเปิดที่อื่นอย่างเงี้ยฮะผมจะลองดูที่ซีนสตาร์ก่อนแล้วกันไหนก็สร้างมาแล้วผมจะลองสร้างคิวดูโดยการเลือกที่เก็บ Object Create Outer คิวปุ๊บมันก็จะมีกล่องขึ้นมาในหน้าซีนที่มันเห็นยังไงเกมจะไม่เห็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเกมจะเห็นในสิ่งที่คาเมราเห็นนั่นก็คือการแสดงผลเกมจริงๆเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการเคลื่อนย้ายวัตถุแล้วก็ย่อขยายนะครับคร่าวๆก็คือว่าคลิกที่เก็บออบเจกต์เสร็จปั๊บก็จะมีคำสั่ง WERW เนี่ยคือการ move จับตามแกนแล้วก็ move เคลื่อนไหว
นะครับมี3แกนนะครับ3มิติต่อไปถ้าเรากด E ปุ๊บจะมีการหมุนสามารถหมุนได้ถ้าย้อนกลับไปกด Ctrl Z ตอนนี้ผมจะกด Command Z นะฮะตอนนี้ผมอยู่ใน Scene Start ผมจะเซฟก่อนปุ๊บผมจะลองเปิด Nest ดูอันนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าคิวหายไปแล้วเพราะว่าคิวผมเซฟไว้ในซีนสตาร์ทอันนี้พอจะเข้าใจเรื่องซีนแล้วนะฮะเอามาแตกต่างกันยังไงตอนนี้เนี่ยซีนอะสตาร์ทเนี่ยจะเห็นว่ากล่องอะมันไม่สว่างเลยมันมืดๆตื่นๆมันเป็นเหมือนกับไม่มีมองไม่เห็นได้ซ้ำไปว่ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราจะต้องสร้างแสงให้มันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแสงนะครับเหมือนกับว่าทั้งโลกเนี่ยมืดตื้อเลยโอเคผมจะลองสร้างแสง create object เหมือนกันเก็บ object จะมีแสงอยู่หลายแบบนะฮะดูอันแรกกันก่อน create directional light แสงธรรมชาติพอสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยผมลอง translate แสงอยู่เหมือนเดิมฮะแสงมาแล้ว directional light เนี่ยอธิบายคร่าวๆก็คือเป็นแสงธรรมชาติส่องมาจากเหมือนกับแสงอาทิตย์ส่องออกมาฮะเส้นตรงถ้าเราย้ายไปไหนเนี่ยมันก็ยังส่องแสงอยู่มุมเดิมองศาเดิมแต่ว่าถ้าผมมีการเปลี่ยนองศามันจะมีผลต่อเก็บออบเจกต์เห็นไหมฮะแสงมันจะปุบปับปุบปับเหมือนกับเราเปลี่ยนทิศทางของแสงเหมือนกับตอนเที่ยงก็ส่องลงมาตรงกลางส่องลงมาตรงๆพอเย็นหน่อยก็ส่องมาข้างๆอาจจะหลีให้มันน้อยลงก็เซตที่คอมโพเนนต์ทางขวาเนี่ยฮะเซตได้หรือไม่ก็เปลี่ยนสีของแสงได้ใน Inspector ตัวนี้ลองเล่นดูฮะตัวนี้ก็ง่ายๆเหมือนเล่น Photoshop ฮะธรรมดาแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัวของ Shadow ที่เป็นเงาผมจะลองสร้างแผ่นมาเพื่อให้มีเงาตกกระทบนะฮะแผ่นปุ๊บตอนนี้มีเกย์ออบเจกต์2ตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นตัวคิ้วกับแผ่นนะครับที่อยู่บนหน้าจอชัดๆในซีนของเกมนะครับเราจะเห็น2ตัวนี้ชัดมากเพราะว่าคาเมรามันส่องอยู่เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เห็นดูว่าจะดูยังไงว่ากล้องมันเห็นอะไรนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับถ่ายหนังฮะนะฮะมันจะเห็นในส่วนที่เส้นมันแอเรียที่มันเห็นได้นะฮะสามารถปรับองศาได้เดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับมาดูเรื่องแสงกันก่อนผมคลิกที่แสงปั๊บเนี่ยในเกตออบเจกต์อ่ะทางขวาก็จะมีอินสเปกเตอร์ที่ดูคอมโพเนนต์ต่างๆได้ผมจะลองเลือกไทป์ของ Shadow เนี่ยเป็น Hard Shadow จะเห็นว่ามีแสงเงาขึ้นมาแล้วนะฮะไม่ชัดห่างหน่อยอ่ะคลิกที่แสงลองเปิดปิดเปิดปิดดูอ่ะโนหายฮาร์ดมาถ้าอยากเห็นความแตกต่างชัดๆว่าตัวของแสง directional light เนี่ยมันมีผลต่อวัตถุยังไงนะฮะลองปรับองศามาดูจะเห็นเลยว่าทิศทางเงาเปลี่ยนไปเอาล่ะ directional light รู้กันแล้วผมลองเปลี่ยนประเภทมั่งท้ายตรงนี้นะฮะคือเปลี่ยนประเภทของแสงผมเลือกเป็น spotlight ปึ้งมีการฉายแสดงโชว์เกิดขึ้นตรึงเรามาดูกันนะครับทางขวาแรงคืออะไรเห็นความแตกต่างไหมฮะผมเลือก5ปั๊บแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะ10เริ่มสว่างขึ้นสังเกตที่หน้าของเซนไหมฮะตัวของแอเรียที่มันฉายแสงออกไปอ่ะมันจะดูไกลขึ้นพอมันไกลขึ้นเสร็จเนี่ยทำให้เหมือนกับว่ามันมีความชัดมากขึ้นเหมือนกับยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่มันก็ยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการเร่งความระยะยาวของแสงนะฮะตรงนี้เช่นเดียวกันเปลี่ยนสีแสงได้สีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าเปลี่ยนสีได้หมดอันนี้ใช้แสงสีขาวแล้วกันฮะตัวอื่นก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ Point Light เนี่ยเหมือนแสงแบบอะไรดี
เหมือนแสงของริมถนนอย่างนี้ดีกว่าโคมไฟริมถนนมันจะมีผลต่อการเลื่อนเห็นไหมฮะเลื่อนปั๊บมีผลแต่การหมุนจะไม่มีผลเพราะว่าแสงมันถูกส่องมาแบบกระจายออกไม่ว่าทิศทางไหนก็เหมือนกันหมดแต่จะมีผลต่อการนะครับพัสดุวิ่งวิ่งวิ่งหิ่งห้อยฮะประมาณนี้ก็รู้จักเรื่องแสงกันคร่าวๆเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นdirectional ก่อนแล้วกันโอเคผมขอกลับมาอธิบายในส่วนของไฮเออร์ชีชัดๆนิดนึงอะไรก็ตามที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับในหน้าเซนเนี่ยในไฮเออร์ชีจะปรากฏอยู่ฉะนั้นตัวแสงเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อที่เป็นเบสให้ว่า directional light ผมลองเปลี่ยนชื่อดูเป็น main light แล้วกันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น floor ที่ทำงี้ก็คือว่าจะอธิบายว่าอย่าไปหมายว่ามันถูกสร้างมายังไงชื่อเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เข้าใจมันนะครับว่ามันคืออะไรกลับมาที่ main camera อีกครั้งหนึ่งใน main camera เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นเกม object หนึ่งตัวเหมือนกันสามารถ move ได้มีผลต่อเกมเหมือนกันนะฮะตำแหน่ง position rotate มีการมีผลหมดนะครับทั้งหมดเลยเรามาดูตัวของคอมมานด์ของกล้องกันว่ามีอะไรบ้างเอาง่ายๆก่อนนะฮะก็คือแบ็กกราวด์ก่อนเลยตอนนี้เนี่ยกล้องตรงนี้เนี่ยฉายออกไปปุ๊บจะสงสัยว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบว่าไม่สิ้นสุดเลยมันเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยในซีนเราเลยต้องสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาเพื่อให้แบบจำกัดแอเรียว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นพื้นผิวที่แบบไม่มีอะไรนะนะครับก็คือเราจะเลือกแบ็กกราวด์ได้ตามสีต่างๆอันนี้คือพื้นที่โล่งไม่มีอะไรโล่งๆไม่ได้มีผลต่อเกมนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้พื้นหลังมีอะไรเนี่ยก็ไปใส่สกายบล็อกเอาจะได้ไปทีหลังนะครับผมขอกลับไปเป็นสีเบสสีไหนวะประมาณนี้แล้วกันเวลาเราทำอะไรผิดพลาดไปเราก็รีเซ็ตได้นะกลับมาเริ่มต้นของคอมโพเนนต์ตัวหลักเอาละครับตรงนี้เนี่ย cooling mask เนี่ยอธิบายต่อหลังค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงโอเค projection เนี่ย perspective กับorthographic นะฮะจะลองเลือกเปลี่ยนดูเห็นความแตกต่างหรือยังเลย perspective perspective เนี่ยอธิบายแบบง่ายๆเลยคือมีระยะความไกลมีผลต่อขนาดวัตถุผมยกตัวอย่างเลื่อนเปิดอุ้ยโทษทีผิดแกนครับไปข้างหน้าเห็นไหมฮะใหญ่เล็กใหญ่เล็กใกล้ไกลใกล้ไกลใกล้โอเคอยู่กลางก่อนคราวนี้เสร็จปั๊บดูข้อแตกต่างนะฮะคลิกที่กล้องทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดูว่า projection อีกแบบหนึ่งคืออะไรปุ๊บผมจะลองเปลี่ยนเก็บ object อันนี้นี่แกนจะเห็นว่ามันมีผลแต่ว่าตัวของเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องไม่มีผลนะฮะเพราะว่ากล้องมันจะแสดงผลออกไปข้างหน้าแต่กรณีเนี่ยผมไปโรเตทมันผิดผมต้องให้มันกลับมาสู่จุดสามัญชนก่อนโอเคนะฮะองศาสูงโอเคนะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่มันเกิดผลเพราะว่าเหมือนกับกล้องมันต่ำลงอะฮะมันต่ำลงเสร็จปั๊บมันทำให้ระยะในการมองอะผิดเพี้ยนไป
ถ้าจะใช้หลักการของตัว projection orthographic เนี่ยจะต้องตั้งให้ตัว rotation เนี่ยมันตรงไปข้างหน้าครับผมตั้งที่สมส่วนทั้งหมดเนี่ยคราวนี้เนี่ยถ้าผมขยับหน้าขยับหลังเนี่ยก็จะไม่มีผลแล้วนั่นก็แปลว่าง่ายๆเลยคือในกรณีที่ผมใช้นะครับ projection perspective เนี่ย 3D ตัวเนี้ย 2D จบเลยง่ายๆก็คือว่ามันก็เป็น 3D แหละแต่ว่าเราเห็นมันแค่ด้านเดียวไม่เห็นความลึกของมันอันนี้กรณีที่ใช้ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับอย่างเช่นเป็นเกมที่มันเป็นลูกบอลปิงปองลงมาแล้วไปโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ใช้ตัวนี้ประยุกต์ใช้ได้มุมกล้องแบบนี้ดีที่มันผิดพลาดเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามันโครงสร้างเป็นยังไงนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวคร่าวๆนะครับของการเริ่มสร้างเก็บอ็อบเจกต์สร้างแสงแล้วก็รู้จักกับคอมโพเนนต์ว่ามันประกอบกับแกรมออบเจกต์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือคร่าวๆก็ในคลิปนี้ถ้าดูจบแล้วก็ลองทำการมูฟหรือสร้างแกรมออบเจกต์เปลี่ยนชื่อแล้วก็เล่นกับตัวกล้องดูนะครับลองดูครับถ้าผิดพลาดก็สร้างกล้องมาใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับ create ได้ครับ camera สร้างได้ทุกเมื่อเลยครับโหลดไปสร้างใหม่ตลอดโอเคครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปได้เร็วๆนี้ครับผม